รื่องแรกวันนี้ดิฉันพูดเลยนะเอากระดาษทิชชู่ใกล้ๆตัวมาแล้วอุดจมูกไว้อย่างนี้อุดไว้เลยเพราะไม่งั้นเลือดกำเดาจะกระฉูดแน่นอนค่ะคุณดูหุ่นใครใช่ไหมโอ้โหแน่นปักๆอย่างกับทุเรียนมาวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณคะไอจีแม่แก้วแม่แก้วก็แม่ณเดชน์อะเตคะเออโอ้โหหลังบวชมาต้องบอกว่าโอ้โหจะสร้างซิกแพคออกกำลังกายมีวินัยการกินแล้วคุณดูคุณดูงานเขาดีเหลือเกินตอนนี้ดิฉันพูดเลยนะอันดับหนึ่งนะอ้าวจริงๆดีทั้งร่างดีทั้งหน้าดีทั้งใจดีทั้งการวางตัวอะไรก็ดีณเดชน์สิคะคุณพูดเลยนะอยากเป็นยาย่าอิจฉายาย่าขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยทีเดียวคุณคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันกระเจิดกระเจิงอ้าวเดี๋ยวรอดูนะเล่รับสลับล่างนะซิกแพคมานะผู้กองรามินนะโอ้พระเจ้าประคุณดูหนัวคนอุ้ยอุ้ยเอาใส่เสื้อก็ดูดีถอดเสื้อก็เรอค่ะอ่ะพอเลือดกำเดาหยุดหรือยังยังไม่หยุดต่อเลยป๊อปธนวัฒน์ทำไมไม่ได้เล่าถึงเขานานถอดเหมือนกันถอดเหมือนกันเอาถอดทีเดียวขึ้นพันทิปเลยเอาสิเอาดูนี่ค่ะคุณมันเป็นฉากที่อู้ตายว่าตาว่าตานมใหญ่กว่าฉันฉันพูดเลยคือในฉากนี้นะคะคุณป๊อปต้องถอดเสื้อค่ะในบุพเพสันนิวาสตอนแรกก็ไม่ถอดไม่ถอดแต่ว่ามันฉากชนไก่เพื่อความสมจริงก็ต้องถอดเพราะคนรอบตัวก็ถอดกันหมดเห็นไหมแต่กว่าจะถอดนะป๊อปก็ต้องมีห่มเหิมไว้ถอดพอจะเข้าฉากถึงถอดพอลงปุ๊บโอ้โหใครไม่รู้สแนปไวเหลือเกินลงพันทิปเลยค่ะคุณขึ้นกระทู้เลยค่ะโป๊บคะดิฉันขอแนะนำนะคะถอดบ่อยๆถอดเยอะๆถอดแล้วก็ปังดีนะคะเอากระดาษทิชชู่ออกจากจมูกได้ละต่อไปเป็นเรื่องผู้หญิงวุ้นเส้นอ๋อคุณหญิงของเรานี่นั้นนางก็สวยผ่องอย่างนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์อันไหนเล่นดีไหมเหมาะหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวฟังเสียงนางกับผัวนางมาด้วยกันเลยเอาสินี่ไงวุ้นเส้นใช่ไหมนางก็รับบทเป็นคุณหญิงแย้มไงก่อนเล่นนางก็เครียดเครียดแล้วอย่างนี้เพราะมันยากจะเหมาะกันนั่งไหมหนุ่นนี่นั่นก็กังวลค่ะคุณนะเป็นผู้หญิงนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปคุณขาก็ละครเขาก็เปลี่ยนปีเล่นกันแล้วนะคะจะให้เล่นแบบคนเดิมๆเอาคนมันก็ไม่ใช่ไหมคะคุณเขาก็ต้องล้มหายตายจากกันไปบ้างเอานี่ก็ต้องมีคนใหม่บ้างอียงอีเย็นก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างใจเย็นเย็นก็คลึกโครมอ่ะเมื่อวันก่อนก็เจอคุณหญิงแย้มและสามีตัวจริงคุณหญิงค่ะก็เลยถามเลยว่าอะไรยังไงอ่ะคุณสามีว่าอย่างไรเชิญฟังค่ะรีเมคทุกครั้งมันก็จะมีการเปรียบเทียบตลอดคุณพยายามจริงๆคุณอยากให้ดูตรงความพยายามของคุณมากกว่าว่านักแสดงทุกคนทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเริ่มใหม่กับให้โอกาสกับละครของเราด้วยเพราะว่ากว่าจะออกมามันลำบากมากจริงสำหรับวุ้นเองซึ่งทุกคนก็น่าจะให้โอกาสนะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพอ่ะคือเพิ่งเล่นละครมาเท่าไหร่เรื่องที่4เรื่องที่5มันในชีวิตยอมรับเลยเนาะแต่ว่าคือบางครั้งคืออีกคนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะว่าอะไรกันนักหนานะมันก็คือก็อยากเห็นพวกที่เขามาเล่นเองเหมือนกันนะว่าอยากว่าจะเป็นยังไงแค่งงบางครั้งคือแบบว่าทำไมปากคนมันแรงได้ขนาดนี้นะเอาอะไรมาคิดเอาส่วนไหนของร่างกายมาคิดอย่าให้ผัวเขาออกตัวสิเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรแต่คนก็ดูก็โอเคนะดิฉันยังติดเลยในละคร3เรื่องตอนกลางคืนเนี่ยนางทาสมาแรงสุดดิฉันบอกเลยเอานี่มาเรื่องผู้ชายไหมถอดเสื้ออีกแล้วโอ้โหวันนี้จัดข่าวดีดีผู้ชายนะแล้วก็มีเป็นเงือกอะไรด้วยเอาดีอะดูไหนไหนอ่ะนี่ไงหาเงือกไงหาเงือกรักวุ่นวายของนายเงือกของพี่หนุ่มกรีฑาเป็นผู้จัดละครนะโอ้เป็นผู้ชายแต่มีหาเงือกจ้าคุณคะเอาเด็กหล่อล้ำมานะจ้าก็มีเงือกชายไทยอย่างเช่นโบ๊ทาราอู้ตายโบ๊ทาราดีสิเกี้ยกนะวัติกรจูเนียร์ณภัทรแปลงกายเป็นเมอร์เมดให้สาวๆได้กรี๊ดแต่เขาก็ต้องหล่อไหมหล่อหาเงือกไงคุณนี่ชีวิตนักแสดงอยู่ดีจะมาเป็นเงือกโอ้ยอยากตายทำไมได้ทำตรงนี้นานจังเลยอ่ะโอ้ทำไมได้ทำโอ้นั่นฟินหรือเคลิ้มหรืออ๋อเย็นโอ้คุณคะบางทีมันก็ร้อนเลินเอาน้ำเย็นใส่เข้าไปด้วยก็ฟินกันไปแล้วออกมาเป็นหางตายแล้วดีงามเอาฟังเสียงผู้ชายเซเป็นหางที่สั้นและป้องมาแตะก่อนแล้วก็ดูไว้ฮะก็ไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะก็คือมันก็ฟ้องในตัวมันเองถ้าสมมติว่ามันไม่ลดมันจะกันที่หน้าจออันนี้ไม่สามารถทำอะไรได้นอนขยับไปไหนไม่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงตัดร้อนเ
หางโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นละครที่น่าดูมากเลยอะพูดเลยอะมันดีพูดเลยหางเงือกดีมากเลยถ่ายเร็วๆนะพี่หนุ่มรอดูอยู่หมดเวลาของกะละแมและเมาส์บันเทิงวันนี้มีในข่าวอะไรสวัสดีค่ะ